มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลนะคะโฟกัสชุดของลินลี่ใส่ในวันงานแต่งงานของพี่สาวค่ะวันที่11พฤศจิกายน64ยิวฉัตรมงคลนะคะพร้อมด้วยครอบครัวเจ้าบ่าวยกขบวนแห่ขันหมากสู่ขอนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือว่ารัชนกสุวรรณเกตนะคะที่บ้านของเจ้าสาวค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นคึกคักนะคะเจ้าบ่าวแจกซองรัวๆผ่านประตูเงินประตูทองของฝ่ายญาติเจ้าสาวค่ะจนถึงประตูด่านสุดท้ายนะคะลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวแกล้งพี่เขยให้เต้นอยู่พักใหญ่สร้างสีสันและเสียงหัวเราะเฮฮาคลึกครื้นค่ะขณะที่ Facebook รัชนกสุวรรณเกตนะคะไลฟ์พิธีการต่างๆมีแฟนคลับเข้ามาร่วมชมบรรยากาศพิธีแต่งงานแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในไลฟ์นับยอดแสนค่ะแม้ว่าจะมีคอมเมนต์เกรียนหยาบคายบ้างก็โดนถล่มกลับเกิดดราม่า กันประปรายนะคะวันนี้เจ้าสาวสวยมากค่ะงานนี้ชาวโซเชียลต่างโฟกัสที่ชุดของลินลี่บางก็บอกว่าดูโตขึ้นชุดรัดจนแทบหายใจไม่ออกทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคุณเจนนี่และก็คุณยิวอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ